ก็บของเจ้าแก้วขอบคุณนะคะนี้ก็คือเป็นเวลาอันดีแล้วนะคะทางเราก็ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงสุวรรณาจุฬาวัฒนาธนท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงานค่ะเชิญอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะทั้งท่านคณาจารย์ท่านบุคลากรทุกฝ่ายนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่จริงๆว่าไปก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะที่มีบุคลากรและก็อาจารย์หลายท่านที่อาจจะต้องยุติการทำงานเป็นเพราะด้วยเหตุของการเกษียณอายุงานเกษียณอายุราชการนะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เวียนมาในเรื่องของการจัดงานมุทิตาจิตประจำปีนะคะซึ่งก็ยังจำได้เลยว่าปีที่แล้วก็เพิ่งมาไปนะคะแต่ก็หลายๆท่านก็ยังพบปะวนเวียนมาเยี่ยมเยียนพวกเราเสมอๆนะคะในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตที่จะเป็นตัวแทนของพวกเราที่ยังอยู่ในคณะนะคะที่จะกล่าวขอบพระคุณกับทุกๆท่านนะคะที่เป็นผู้เกษียณอายุในวันนี้นะคะท่านก็อยู่กับเรามาบางท่านก็อาจจะยาวนานนะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เราครบ50ปีนะคะซึ่งแน่นอนอุปกรณ์เหล่านั้นท่านอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยก็ได้อุทิศตนเพื่องานของคณะมาอย่างเต็มที่ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแรงสมองทำงานทุกอย่างให้เราหมายถึงคณะของเรานะคะจนกระทั่งเรามีวันนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าพวกเราทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่ทุกๆท่านทำให้กับคณะไม่ทราบจะขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้เกษียณอายุทุกคนทีดังๆหน่อยได้ไหมคะนะคะอันนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความขอบคุณขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกๆท่านที่ร่วมงานกับเรามาโดยตลอดนะคะในโอกาสนี้ก็ต้องขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งอย่างที่ท่านผู้เกษียณอายุงานอายุราชการทุกคนนับถือนะคะจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขในชีวิตหลังจากวันนี้วันที่ครบเกษียณอายุนะคะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาต้องการไปท่องเที่ยวก็ได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะได้ประสบการณ์ชีวิตที่สนุกสนานนะคะแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์กลับมาเยี่ยมพวกเราด้วยนะคะบุคลากรทุกท่านเชิญกลับมาเยี่ยมพวกเราคณะเปิดประตูรับอาจารย์เสมอและรับบุคลากรทุกท่านเสมอนะคะในโอกาสที่เราจะมีงานต่างๆนานาขออนุญาตเรียนเชิญไว้เลยนะคะนะคะพวกเรายินดีต้อนรับและพวกเราจะรู้สึกอบอุ่นมากถ้าทุกท่านกลับมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เราจะแสดงความขอบพระคุณกับทุกๆท่านนะคะก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานด้วยนะคะที่ได้จัดงานอย่างเรียบร้อยมีความอบอุ่นมีอาหารที่อร่อยมาให้พวกเรานะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ก็คงได้เวลาอันสมควรที่เดี๋ยวเราจะมีรายการต่อไปอีกหลายอย่างที่พวกเราทุกคนเต็มใจที่จะนำเสนอให้นะคะ
ก็ขออนุญาตเปิดงานมุทิตาจิตนะคะวันนี้วันดีด้วย24มิถุนายนกันยายนนะคะวันมหิดลของเรานะคะเมื่อเช้าก็หลายๆท่านก็ได้ไปร่วมวางพวงมาลากันแล้วเพราะฉะนั้นเป็นวันที่ดีมากๆนะคะที่เราได้มาร่วมงานกันในวันนี้นะคะขออนุญาตเปิดงานอย่างเป็นทางการขอบคุณมากค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์สุวัฒนาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องขอรบกวนเรียนเชิญอาจารย์สุวัฒนาอีกรอบนึงนะครับอาจารย์ครับผมยังตอบไม่ได้ค่ะครับผมเพื่อมอบเงินขวัญถุงครับแก่ผู้เกษียณแล้วก็ใช่ครับผมแล้วก็ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงบุษบาจินดาวิจักรนะครับประธานคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นมามอบเกษียณอนุสรณ์แก่ผู้เกษียณทุกท่านครับค่ะหลังจากที่เรามาจุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงโอภาวัชราภูมินะคะอาจารย์เนี่ยมีตำแหน่งเป็นท่านศาสตราจารย์สังกัดภาควิชาเภสัชเคมีโดยอาจารย์เนี่ยบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่16ตุลาคมปี2523นะคะรวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด37ปี11เดือนเรียนเชิญอาจารย์ค่ะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงวันลาตั้งรักษาสัตว์นะครับขึ้นมารับเงินขวัญถุงและเกษียณอนุสรณ์ครับผมอาจารย์รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงวันลาตั้งรักษาสัตว์นะครับดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์สังกัดภาควิชาอาหารเคมีนะครับเข้ารับราชการเมื่อวันที่15มกราคม2531รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน29ปี8เดือนครับผมค่ะต้องขอบคุณอาจารย์วรามากนะคะท่านต่อไปค่ะคุณราตรีปั้นพินิจตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาผู้ชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการโดยคุณราตรีได้บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่28ตุลาคมปี2524รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน36ปี11เดือนค่ะคำถามพี่มากเลยนะรักพี่ออกมากเลยเขาเรียกว่ารักพี่ออกผมก็ขอขอบคุณพี่ราตรีมากครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณณรงค์อย่าเคลิ้มจิตครับผมตำแหน่งพนักงานขับรถสังกัดสำนักงานคณะบดีงานบริหารงานทั่วไประยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้นนะครับบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่3เมษายน2527รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน33ปี5เดือนครับผมค่ะ
นะขอบคุณพี่ณรงค์นะคะวันนี้พี่ณรงค์หล่อเป็นพิเศษด้วยเสื้อสีชมพูนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะคุณสำราญบัวศรีจันทร์ค่ะตำแหน่งพนักงานทั่วไปสังกัดสำนักงานคณบดีงานบริหารทั่วไปคุณสำราญได้บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1เมษายนปี2526รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน34ปี6เดือนค่ะและนอกจากนี้นะครับยังมีลูกจ้างชั่วคราวที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่อีก3ท่านนะครับจะต้องขอเรียนเชิญขึ้นมารับเงินขวัญจากท่านคณบดีครับผมลำดับที่1 นะครับนายจรินทร์พิรุณโปรยนะครับตำแหน่งพนักงานทั่วไปสังกัดสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการอุทยานแห่งชาติอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริลุกชาติครับผมระยะเวลาปฏิบัติงานนะครับเริ่มเข้าบรรจุรับราชการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2527รวมระยะเวลาทั้งสิ้น34ปีครับผมขอบคุณคุณจรินมากนะคะท่านต่อไปคุณสวัสดิ์พิรมน้อยค่ะตำแหน่งพนักงานทั่วไปสังกัดสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการอุทยานธรรมชาติวิทยาศิริลุกชาติบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1มิถุนายนปี2543รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจำนวน18ปีค่ะต้องขอขอบคุณคุณสวัสดิ์นะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณธัญญาลักษณ์บุญคุ้มครองนะครับตำแหน่งพนักงานทั่วไปสังกัดสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการอุทยานธรรมชาติวิทยาศิริลุกชาติครับผมระยะเวลาปฏิบัติงานคือเริ่มจากการเข้าบรรจุรับราชการเมื่อวันที่3มกราคม2544รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น17ปีครับขอเชิญทุกท่านผู้เกษียณถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้านะคะพระเจ้ามีสังเลยมาประแดงให้บ้างสังเทศไปไหนกันด้วยพี่ตายไปบอกให้มันช่วยดีเฟนบอกโอ้โหแรงมากแต่พี่เขาบอกโดนใช่ใช่แต่ก็เดี๋ยวพี่แดงเขาลาก่อนพี่สามารถที่จะไปไม่อยากไปครับมีการเสี่ยมก็หมดกรรมแล้วไปแล้วนะครับกับส่วนของงานพิธีการนะครับผมใช่ค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นวิดีทัศน์นะคะที่ตั้งใจทำจากพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็คณะกรรมการสวัสดิการนะคะจะเป็นไฮไลท์แค่6นาทีครึ่งนะคะเพราะฉะนั้น6นาทีครึ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเราอาจจะสปอตใครเจอในรูปตั้งแต่สมัยปี2515นึกกันไปมั้ย2528ตั้งแต่ก่อนตั้งมาจนถึงตอนนี้นะคะค่ะยังไงเดี๋ยวเตรียมตัวรับชมได้เลยค่ะเภสัชมหิดลเกษียณนานุสรพุทธศักราช2561ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อบุคลากรผู้เกษียณอายุงานทั้ง9ท่านดังมีรายนามต่อไปนี้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงโอภาวัชระคุปภาควิชาเภสัชเคมีเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช
2523รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน37ปี11เดือนรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงวัลลาตั้งรักษาสัตว์ภาควิชาอาหารเคมีเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2531รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน29ปี8เดือนอาจารย์ดร.เภสัชกรหญิงกริตติกาตัญญะแสนสุขภาควิชาเภสัชกรรมเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2540รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน20ปีนายกวีวุฒิกนกแก้วเจ้าหน้าที่วิจัยผู้ชำนาญการภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรมเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2538รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน22ปี10เดือนนางกนกวรรณพุทธิชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนผู้ชำนาญการสำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2524รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน36ปี7เดือนนางมนทนารังสิตวัฒน์นักวิชาการช่างศิลป์ผู้ชำนาญการสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2522รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน38ปี1เดือนนางราตรีปั้นพินิจนักวิชาการโสตทัศนศึกษาผู้ชำนาญการพิเศษสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2524รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน36ปี11เดือนนายณรงค์อย่าเคลิ้มจิตพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2527รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน33ปี5เดือนนายสำราญบัวศรีจันทร์พนักงานทั่วไปสำนักงานคณะบดีเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2526รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน34ปี6เดือน
ขอขอบคุณทุกความทรงจำดีๆที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันณคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เวอร์ชันตั้งแต่หนุ่มสาวตั้งแต่สมัยที่แบบว่าเป็นภาพขาวดำค่ะภาพขาวดำจะถึงภาพสีในปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็คือเป็นอีกเซ็กชันหนึ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะเป็นการแสดงที่พวกเรานะคะทุกคนตั้งใจจะให้กับผู้ที่เกษียณชายเพื่อเป็นเรื่องเลือกค่ะไฮไลท์ชุดแรกนะคะจากภาควิชาเภสัชเคมีนะคะนำโดยอาจารย์นัทนะคะอาจารย์เฟิร์สค่ะแล้วก็น้องโอมน้องโอมโอมอยู่ไหนคะเคมาเลยค่ะครับผมภาคเภสัชเคมีนะครับขอเสนอในชุดการแสดงขอบคุณที่รักกันและถุงอยู่ในใจนะคะขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับภาควิชาเภสัชเคมีด้วยครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอเป็นตัวแทนภาควิชาเภสัชเคมีนะครับก็มามอบบทเพลงนะครับ2เพลงครับก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจะหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณกอดฉันในวันที่ปัญหาท้าทวงเข้ามาใส่เธอตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดสักวันหนึ่งฉันอาจต้องล้มลงอีกใครจะรู้แต่เธอไปด้วยกันอยู่ก็ไม่หวั่นกลัวเท่าไหร่เลี่ยงบางอย่างฉันอาจได้เคยพูดบอกเธอออกไปแต่อีกมุมหนึ่งของหัวใจไม่เคยพูดเลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาท้าทวงเข้ามาใส่เจอตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาท้าทวนเข้ามาใส่เจอตอบแทนความจากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดขอบคุณในความรักที่หาไม่ได้จากที่ไหนจะรักเธอให้มากพอและขอทำให้ดีที่สุดThank you.
ี๋ยวเพลงถัดไปเนี่ยเรามีแขกพิเศษนะครับท่านหนึ่งนะครับที่เราเรียนเชิญมาแต่รู้สึกแขกท่านนั้นกำลังเมาส์มอยอย่างสนุกสนานเดี๋ยวนะครับอาจารย์ปองครับขอเขาเรียนเชิญมาร้องเพลงทุ่มในใจด้วยกันนิดนึงนะครับตรงนี้ได้ไหมเอาขอเสียงหน่อยครับขอเสียงทุกท่านหน่อยครับอาจารย์ปองงงเลยนะครับจริงๆนะครับเป็นบทเพลงที่เราอยากจะมอบให้ท่านผู้เกษียณอายุทุกท่านนะครับก็มันมีความหมายดีๆนะครับว่าทุกในใจคิดว่าทุกท่านน่าจะร้องเพลงได้ใช่ไหมครับมันจะเป็นพูดถึงว่ามีบทเพลงหนึ่งเนาะที่เป็นบรรยากาศว่าเวลาเราทำกิจกรรมร่วมกันความรู้สึกดีๆร่วมกันนะครับโอ้อาจารย์ปองบอกว่าอยากจะได้คนมาช่วยร้องอีกสักท่านสองท่านนะครับไม่ทราบว่าใครสะดวกบ้างไหมอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์กิตติศักดิ์ศรีภาเนี่ยครับคนคุ้นเคยนะครับแล้วก็อยู่ที่ภาควิชาด้วยมาเลยครับอาจารย์กิตติศักดิ์ศรีภางานนี้เราไม่มีการเขินกันนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอาจารย์กิตติศักดิ์ศรีภาด้วยนะครับมาพร้อมไมโครโฟนแท็กเก็ตครับก็พร้อมมาอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะเอามาจากบ้านครับยืนได้ไหมยืนได้ครับโอเคเลยครับเดี๋ยวขอเสิร์ฟเนื้อก่อนนะครับพร้อมอันนี้มีขอได้ใช่ไหมขอนั่งถ้าลองได้ก็ช่วยลองดาวนี่คือชุมนองแห่งความหวังระหว่างเราแต่ยิ่งเมื่อไรยิ่งนึกถึงวันเก่าและนั่นแค่ไหนจะเพลงนี้ของเรายังทุ่มอยู่ในใจความรักที่เธอร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกันวันเธอเพลงฉันอยากจะรู้ว่านาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดือนและวันเวลาจะไม่ถูกทุกสิ่งเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำดีๆยังคงเก็บไว้ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลามันทีไรช่วยกันหน่อยนะครับใจก็ยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจยังเป็นอย่างนี้ให้เวลามันแต่เพลงนี้ยังทุ่มในใจได้ไหมของเปิดเราอะไรของแก่สุดได้ไหมได้เดี๋ยวเราอะไรบ้างวันที่ความฝันมันไม่เห็นเป็นเพียงใจเกิดเจอก็เจอปีกเปลี่ยนเพียงไกลไปไหนเพียงแต่ยังน้อยฉันก็ยังชื่นใจที่เคยมีเธอก็นาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินและวันเวลาจะไม่ทุกทุกสิ่งเปลี่ยนไปและความทรงจำดีๆทุกอย่างยังคงเก็บไว้ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอันวันที่ไรในใจเธอยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยิน
็นปีเพลงนี้ยังทุ่มในใจเชิญอาจารย์โอภาขึ้นมาถ่ายรูปกับภาควิชาครับผมอาจารย์โอภาค่ะเอาถุงออกไหมคะเดี๋ยวหนูถือให้ชุดก็เหมือนนะครับชุดก็เหมือนหวานแล้วหวานแล้วเผ็ดมากเผ็ดสุดๆเลยภาควิชาเภสัชเคมีมากนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์จากภาควิชาเภสัชเคมีด้วยเช่นกันครับการแสดงในชุดต่อไปนะครับจะเป็นของภาควิชาอาหารเคมีค่ะโดยที่จะมีพิธีกรนะคะรับเชิญอีก2ท่านซึ่งก็คืออาจารย์แนนและอาจารย์บีนะคะค่ะเชิญพิธีกรค่ะพิธีกรจัดเต็มกว่านักแสดงนะคะวันนี้จะเห็นได้จากต้องหูสร้อยคอกำไรและอื่นๆไม่ทราบว่ามาในธีมอะไรครับผมธีมนี่ค่ะพี่กอนจักรพันธ์ค่ะจะไม่ถามผมจะไม่ถามโอเคสวัสดีทุกท่านนะคะพวกเราไม่ใช่บีมเคมีค่ะเคมีค่ะเนื่องในงานแสดงมูลที่ราจิตของอาจารย์วราของเรานะคะแล้วก็ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการในวันนี้นะคะภาควิชาเคมีมีการแสดงให้ท่านรับชมค่ะก็สำหรับการแสดงในวันนี้นะคะเราก็จะได้รับเกียรติจากนักร้องกิตติมศักดิ์แล้วก็ทีมการแสดงมืออาชีพนะคะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านเชิญชมการแสดงได้เลยค่ะรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณเป็นเสียงลมใหญ่ถึงจนหัวใจว้าวุ่นมีอยากให้ใครใกล้คุณมีอยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดกลอนแถมไม่เปิดตอนรักใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณหมดใจ
ครับเราจะแสดงด้วยอะไรอาจารย์ทุกคนเตรียมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมขอเสียงค่ะค่ะการแสดงต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงจากภาควิชาเภสัชกรรมนะคะนำโดยพี่เจและน้องอ่องนะคะและแดนเซอร์จะมาด้วยเพลง2เพลงนะคะคือสิ่งสำคัญแล้วก็ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเชิญชมค่ะขอเสียงปรบมือให้กับภาควิชาเภสัชกรรมด้วยนะใครช่วยนะใครร้องได้ช่วยร้องนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจม
ีร้องผิดคิวด้วยค่ะเล็กหนึ่งเพลงครับฉันไม่รู้หลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญาทำใดนับดูนั้นจะไปอีกไกลดูวันไหนจะต้องพลางลาฉันไม่รู้ไม่เคยแน่ใจอะไรฉันพูดได้ว่าตอนนี้รักเธอเททั้งหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้เภสัชกรรมทุกท่านนะครับสมาชิกภาควิชาเภสัชกรรมทุกท่านครับใช่ค่ะในการแสดงชุดต่อไปนะคะ
ป็นการแสดงไฮไลท์ของวันนี้นะครับผมจากคณะกรรมการสวัสดิการมาในชุดการแสดงสุขกันเถิงเราขอเชิญนักแสดงจากภาควิชาไม่ใช่ครับขออภัยครับนักแสดงจากคณะกรรมการสวัสดิการครับผมนี่เพื่อมวลประชา
จะอยู่แห่งไหนจะใกล้จะไกลจนสุดขอบฟ้าขอความหวังดั่งดอกไม้ที่สดสวยงามตาเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มาดวงตะวันขอแสงมีคอยแรงอัตราเป็นไฟที่ไม่น่าเป็นสายตาที่ชุ่มปาเป็นแผ่นฟ้าทานทนตั้งหลักใช่ไหมแนวประม
เรียนเชิญภาควิชาสรีรวิทยานะครับขึ้นมอบของที่ระลึกและดอกกุหลาบให้แก่ผู้เกษียณทั้ง5ท่านด้วยนะครับค่ะเชิญภาคสรีรวิทยาเลยค่ะพี่กฤษณาครับเชิญถ่ายรูป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 ถ
ียนเชิญอาจารย์จากภาควิชาเภสัชกรรมนะคะเชิญค่ะมีเอกสารด้วยนะครับเดี๋ยวเอกสารของผมก่อนจะเป็นสังกัดไม่ง่ายอันนี้จัดที่เดียวกันป่ะกระดาษที่เดียวกันมากับกระดาษที่ต่างหากแล้วที่นี่จะต้องทำยังไงเรื่องตำแหน่งนะครับอาจารย์นักขอตอบไม่ดีต้องมีเงินเดี๋ยวI'm not afraid to die.
กันหน่อยครับขอบคุณครับผมนี่เป็นเดือนนะเปิด
เองเราเองเพื่อนสนามค่ะ
ิดเชิญเลยค่ะหน่วยทรัพยากรบุคคลสวัสดิการพัฒนาองค์กรค่ะหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะค่ะหน่วยดูแลทรัพย์สินค่ะYeah.
Let's
นั้นบอกฉันให้รู้ตลอดมาฉันและเธอจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขสันต์ฉันจะมีเธอข้างกายวันเวลาจะดังสักเพียงไหนเพื่อฉันคงดีนั้นไม่มีวันห่างและไม่มีวันจากไปพี่เนมีเพลย์ลิสต์อัดแน่นนะคะสามารถต่อคิวได้ด้านนี้รีเควสต์ได้เรามีเวทีให้ท่านพร้อมนะคะพร้อมกล้องค่ะกับถ้าเกิดว่ายังไงคืออาหารยังกินได้เรื่อยๆค่ะครับผมสำหรับพิธีกรนะครับทั้งสองท่านทั้งสองคนนี้ก็ถ้ามีขอลานะครับถ้าเกิดมีข้อบกพร่องอะไรก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านค่ะ